การเคลื่อนไหวขององค์กรเก็บขยะแผ่นดินไม่เพียงสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในสังคมแต่ว่าในแวดวงวิชาการนะคะหรือว่าวิชาชีพทางการแพทย์หลายองค์กรก็ใช้พื้นที่ทางโลกออนไลน์แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยเพราะนอกจากจะเป็นเครื่องมือสร้างความขัดแย้งแล้วทางผู้นําองค์กรเก็บขยะยังทําลายเกียรติภูมิวิชาชีพด้วยนะคะติดตามได้จากรายงานคะ่ะ กลางการเคลื่อนไหวกลุ่มจารีดนิยมที่ชื่อองค์กรเก็บขยะแผ่นดินของพลตรีนายแพทย์เรนทองแน่นนะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะที่อ้างความจงรักภักดีสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในสังคมแฟนเพจที่ชื่อกลุ่มแพทย์และผู้รักประชาธิปไตย Doctors and Friends for Democracy ก็ขยับตัวพร้อมๆกับโพสต์ข้อความที่ระบุว่าถึงแนวทางประชาธิปไตยที่เชื่อมัน่น เพราะเป็นระบบการปกครองเดียวที่ทำให้คนเท่ากันไม่ว่าจะร่ำรวยหรือ,อยากจนและประชาธิปไตยเป็นระบบเดียวที่ทั่วโลกให้การยอมรับบันทึกไว้ในโลกออนไลน์ให้พลเมืองชาวเน็ตได้ท่องเสพอย่างกว้างขวางข้อความดังกล่าวของกลุ่มแพทย์และผู้รักประชาธิปไตยจึงเป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งตรงกันข้ามกับจุดยืนของบุคลากรทางการแพทย์ที่ชื่อพลตรีนายแพทย์เลียนทองที่มองคนไม่ใช่คนตีค่าคนเป็นเพียงขยะและกำลังทำลายเกียรติภูมิวิชาชีพอันทรงเกียรติอย่างน่าเศร้าใจการรวมตัวกันของบุรุษและสตรีเสื้อกาวจึงเป็นการทำกิจกรรมสร้างสรรค์แห่งความดีงามของมวลมนุษยชาติยึดถือในความรักเมตตาธรรมต่อมนุษย์อย่างเท่าเทียม ไม่ตกเป็นทาสอาคติและความเกลียดชังเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งเป็นทางออกของปัญหาทั้งหมดในขณะนี้เช่นเดียวกับแฟนเพจที่ชื่อสมัชาสาธารณสุขปกป้องประชาธิปไตยหรือสอสอปป,ปก็เป็นอีกหนึ่งเว็บเพจที่น่าสนใจไม่น้อย และเป็นเว็บเพจน้องใหม่ที่ย้ายที่ทำการมาจากเว็บเพจที่ชื่อสมัชชาปกป้องเกียรติภูมิวิชาชีพแพทย์พยาบาลและสาธารณาสุขโดยมีนายแพทย์วีระศิลิประเสริฐเป็นประธานโดยหน้าเว็บเพจสสปอป,อ,ปออธิบายและให้รายละเอียดระบุว่าเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณาสุข ที่มีความนิยมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพื่อเป็นพลังด้านบวกให้กับสังคมไทยส่งเสริมแนวความคิดประชาธิปไตยเคารพสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและพราดรภาพซึ่งคุณหมอเวีระสิริประเสริฐประธานสสปปกล่าวในรายการเวกอัพไทยแลนด์ทางว o i ซ์ทีวว่ากลุ่มหมอที่รวมตัวกันทนไม่ได้ที่มีการจัดตั้งองค์กรเก็บขยะ และแพทย,ทยสภาก็ไม่ดำเนินการตรวจสอบเอาผิดใดๆทั้งๆที่แพทย์ไปขึ้นเวทีมอบประชาธิปัตย์และมองคนอื่นเป็นขยะเป็นการกระทำผิดจริยธรรมชัดเจนและบุคลากรทางสาธารณสุขก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแยง้งและแพทย์พยาบาลก็ถูกฝึกมาให้ช่วยชีวิตคนไม่ใช่ไปทำร้ายหรือฆ่าคน วันนี้หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขและองค์กรวิชาชีพกำลังเป็นเครื่องมือสนับสนุนกลุ่มบุคคลที่กระทำผิดกฎหมายและจริยธรรมลิดรอนสิทธิในการปกครองตนเองของประชาชนพื้นที่วิวาทะทางโลกออนไลน์กำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้น <c oughs> บุคคลทางการแพทย์ผู้สนับสนุนประชาธิปไตยเปิดพื้นที่ให้ประชาชนผู้รักความเป็นธรรม เข้าไปแสดงตัวตนสนับสนุนการปกครองที่นานาประเทศให้การยอมรับเพื่อประกาศสัจธรรมต่อชาวโลกว่าไม่มีสิ่งใดอยู่คำฟ้าอำนาจแห่งเสรีภาพและความเท่าเทียมเท่านั้นจักยิ่งใหญ่และยั่งยืนทีมข่าว DNN รายงาน